เรียนพี่น้องชาวเชียงใหม่รวมตลอดถึงบรรดาสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้มีวิกฤตในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในบ้านเรา2เรื่องนะครับที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับกับเรื่องหมอกควันไฟป่านะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารของทั้งสองเหตุการณ์นี้จะอยู่ในความสนใจและก็ติดตามของพี่น้องอยู่ตลอดนะครับในบางครั้งนะครับมันมีข้อมูลข่าวสารที่อาจจะคาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงนะครับโดยอาจจะโดยเจตนาหรือความเข้าใจผิดก็ตามนะครับซึ่งลักษณะของข่าวที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเนี่ยนะในบางครั้งนำไปสู่ความวิตกกังวลนะครับความไม่สบายใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับทางจังหวัดก็ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการที่จะมีข่าวสารที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงนะครับเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรดาสื่อมวลชนนะครับได้นำข้อมูลที่ถูกต้องไปนำเสนอให้กับสาธารณะได้รับรู้รับทราบนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับจะใช้สถานที่แห่งนี้นะครับก็คือห้องประชุมของที่ทำการปกครองจังหวัดชั้น2ของสารกลางจังหวัดนะครับเป็นที่แถลงข่าวโดยจะเริ่มนะครับหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็จะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แถลงข่าวนะครับแล้วในวันต่อไปนะครับก็จะกำหนดเป็นเวลา 15:00 น.ของทุกวันนะครับซึ่งผู้บริหารของจังหวัดนะครับอาจจะเป็นผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านปลัดจังหวัดนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมาเป็นผู้นำในการแถลงข่าวและในบางครั้งก็อาจจะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นของการแถลงข่าวนะครับได้มาร่วมชี้แจงเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับคิดว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังรับข้อมูลข่าวสารนะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับสื่อมวลชนนะครับได้มีความคิดเห็นนะครับหรือจะมีข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถนะครับส่งข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะมีคณะทำงานคอยรวบรวมข้อมูลนะครับนำไปสู่การแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำเผยแพร่นะครับในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะขอให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจแห่งนี้นะครับเป็นประโยชน์ในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับข้อเท็จจริงตรงกับความเป็นจริงนะครับซึ่งก็จะทำให้พี่น้องนะครับได้คลายความกังวลนะครับจากความวิตกกังวลจากข่าวสารที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับก็ขอบคุณครับ